jewelry shine, it's so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.ช่วงที่3ซึ่งน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของเควสตำนานชิวริทักท่อและตัดแยกให้เราไปยังโรงงานของอูเทอร์ซึ่งเปิดแผนที่ดูก็จะเห็นว่ามันอยู่ข้างล่างตรงเฟลเซนเรควรจะทิ้งอะไรและยึดมั่นในอะไรนี่คือคำตอบที่ดีไซเนอร์ต้องให้ในการตัดเย็บเขียนคำบรรยายเป็นแบบมันเหมือนกับการให้นิยามด้วยนะน่าสนใจว่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราลงไปแล้วเราจะเจอกับเหตุการณ์แบบไหนกันแน่แล้วก็รอดูคัตซีนด้วยเพราะคัตซีนผมยังไม่เห็นผมยังไม่รู้ว่าคัตซีนของในเรื่องชิลลี่เขาเป็นยังไงเห็นแต่ภาพนิ่งอ่ะมาแล้วกล้าก่อเรื่องที่นี่เลยเหรอเขตขององค์กรกุหลาบหนามเนี่ยชิลลี่ฟุกุโนะเซซากุวะจุนโจกะชุตโตะทุกข์เรเตะยูนิมีเอรุเกโดะอะโตะมอสุโกชิโกเตะกะโนโคเตะรุเกโดะเอโรเฟะนิมะคาเซตะอะรุวะ夜のファッションショーには間に合うはずよ。時間ギリギリだな。ハラハラするぞ。でも、お前はファッションショーに行かなくて大丈夫なのか？安心して。ユーサーの件もファッションショーも負ける気はないから。それに今夜はファッションショーの関係でユーサーの工房も稼働してないから、証拠を探す唯一のチャンスなの。あいつが先に悪さをしたのは事実だけど、こうやって無断で入るのも犯罪なんじゃないのか？やつの工房は普段から見学を受け付けてるのよ。今日は稼働してないとは言ってるけど、見学不可だなんて言ってないでしょ？私たちはただの好奇心旺盛。ปิดชั่วคราวเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะหยุดให้เข้าชมนี่。何か問題でも。เราก็แค่ลูกค้าอยากรู้อยากเห็นว่าจะเข้าไปชมหน่อยไม่ได้หรือไงแหมเอาเรื่องเอาเรื่องเอาโรงงานอยู่ข้างบนนะผมว่าเป็นดันเจี้ยนแหละนั่นแต่อันนั้นที่ตรงนี้ทำได้ตั้งแต่เออแล้วมันไปอยู่บนนั้นได้วะการขายแผน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 การขายขายเยอะไว้ก่อนอะそこに建てたのも多分賃料が安いからでしょうなるほどดูไม่ค่อยลงทุนเลยでも薄暗くてเน้นใช้วิธีการสกปรกในการเอาชนะไม่เน้นบริสุทธิ์ใจมาตักその通りねここから気を引き締めていくわよน่าจะเจ้มจนแล้วแหละในเรื่องช่วงเนี้ยผมว่านะมันช่วงสุดท้ายมันต้องเจ้มจนอยู่แล้วแต่ที่นี่เลยไงข้างบนโหแล้วคือแบบมึงจะเข้าโรงงานมึงก็ต้องให้คนแบบคนที่ทำงานที่นั่นเขาปีนบันไดลิงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแบบปีนบันไดหานี่เออแป๊บนึงถ้าจะปีนแล้วก็คนนี้สุ่มกาชาสุ่มกาชา ING เสียงคลางมาดูกันว่าเขาจะไม่เว้ยแย่จังแหมนึกว่าจะไม่แต่แหละโรงงานเสื้อผ้าของอูเทอร์หัวจะคือแบบอยู่ข้างบนนี้เลยอ่ะจะขึ้นมาก็คือต้องปีนบันไดลิงขึ้นมามันโอ้ดูไม่สนไอ้เดี๋ยวอะไรอ่ะตะกี้อะไรเห็นแวบๆโรงงานเสื้อผ้าของอูเทอร์โรงงานน่าสงสัยที่ตั้งอยู่ในเฟลเซนเดรในนั้นอาจจะมีหลักฐานการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าของโรงงานซ่อนอยู่ก็คือเดี๋ยวเราเข้าไปก็จะได้รู้กันแล้วท่าที่แนะนำคือท่าหินนะซึ่งเดี๋ยวมันคงจะให้เราเล่นเป็นชิโอริแหละใช่ไหมผมเดาว่าอย่างนั้นมันน่าจะมีอยู่แล้วแหละเป็นตัวไทเอลกำลังคิดว่าจะลองเล่นดีไหมเพราะว่าตอนที่เล่นในไอโหมดทดลองอ่ะเล่นไม่ถนัดเลยมันเหมือนกับว่ามันกดสกิล E แล้วมันสับตัวเว้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมนี่ไงมาแล้วอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นเล่นในดันเจียนเนี้ยตะกี้เขาบอกว่าโรงงานเนี้ยคือโรงงานผลิตซื้อขายเสื้อผ้าที่ไม่เป็นธรรมใช่ป่ะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะซื้อไทโมเจมเติมเกนชินอิมแพคแบบเติมเงินเติมแพ็คเติมอะไรอย่างเงี้ย
หรือจะเติม BP เติมบัตรรายเดือนน่ะด้วยราคาที่เป็นธรรมด้วยราคาที่เป็นธรรมเลยนะผมแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผม Wishman Shop อันดับ1เรื่องเติมเกมเติมกันยิ่งแพ็คราคาถูกยิ่งเติมเยอะยิ่งลดเยอะเติมในเว็บเพื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Wishman Coin แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำเกมอื่นๆอีกมากมายหลากหลายให้เลือกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงทั้งถูกทั้งคุ้มทั้งไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นซึ่งร้านเนี้ยคือราคาเขาเป็นกันเองมากสามารถเข้าถึงได้จับต้องได้ไม่ว่าอยากจะเติมเป็นแบบถ้าเป็นผู้เล่นขั้นต่ำก็แบบเติมพวกรายเดือนอะไรเงี้ยนะบางคนก็อาจจะเติมไม่ได้พาร์ทด้วยหรือถ้าเป็นแบบพอจะมีกินมีใช้หน่อยก็แบบเริ่มเติมแพ็คอะไรเงี้ยผมแนะนำร้านนี้จริงๆเพราะว่าราคาเขาเป็นธรรมมากไม่เหมือนร้านเสื้อผ้าของอูเทอร์ครับราคานี้ไม่เป็นธรรมนะเออก็ยงได้เก่งวะยงได้เออแต่เติมได้จริงร้าน Richman Shop เติมได้แบบโอเคเลยราคาโอเคมากที่นี่เอ้ยเดี๋ยวนะกูว่ามันแปลกแล้วคุณตอนที่เราดูเอ็กทีเรียหมายถึงรอบนอกของไอตัวร้านเนี้ยโรงงานเนี้ยมันก็เล็กๆปะวะนี่คือกูเข้ามาในมิติที่4ของกระเป๋าโดราเอมอนนี่เหรอแบบว่าคือข้างนอกมันดูนิดเดียวไปข้างในมันกว้างขนาดเนี้ยโหแล้วมีห้องเล็กห้องน้อยด้วยอะไรอ่ะมึงนี่คือความพิศวงของมิติของกระเป๋าโดราเอมอนใช่ไหมสมแล้วที่เทวัตมันมีกฎของตัวเองเฮ้ยมึงเวอร์มากเลยอ่ะแบบข้างนอกมันเล็กนิดเดียวอ่ะแล้วข้างล่างนี่มีอะไรอ่ะลงเลยได้ป่ะเฮ้ยเหมือนจะเป็นทางไปต่อว่ะผมว่าไปดูข้างบนหน่อยดีกว่าผมว่านี่น่าจะเป็นทางไปต่อไอเรามันก็เป็นสายสำรวจซะด้วยสิกลัวพลาดกล่องอ่ะแต่ในนี้ไม่มี BGM เลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันวังเวงแปลกๆนะมันไม่มีเสียงเพลงอะไรทั้งนั้นเลยいらっしゃいませお客様เออไอมอนตกใจกูก็ตกใจยูซ่าの工房に見学に来た客を案内するロボットガイドよ音声は自動再生なのどうぞこちらへแปลกๆทีนี้ปิดไม่ให้เราไปเอ้ากูนึกว่าปิดมันไม่ติดฉากด้วยนะคือเราวิ่งซนเข้าไปได้ถ้ามันเป็นเกมอื่นนะมันจะมีกำแพงล่องหนคุณนึกออกใช่ป่ะแบบถ้ามันมีแผงกั้นคนดูอะไรอย่างเงี้ยมีรั้วมีอะไรมาแล้วอ่ะมันจะกันแบบไม่ให้เราวิ่งไปเลยเว้ยมึงจะกระโดดก็ไม่ได้จะลอดช่องไปอย่างงี้ก็ไม่ได้แต่ว่าอันนี้วิ่งได้นะมันก็แค่แบบที่ปีนข้ามได้ด้วยเออดีดูมีมิติดีไอ้เหี้ยทำให้ผมคิดมากอ่ะอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้กำแพงล่องหนที่ผมพูดถึงคือปกติมันจะทำแบบนี้หลายเกมอ่ะจะทำแบบนี้เลยก็คือมันไม่ได้มีแค่รั้วเว้ยแต่ว่ามันมีบาเรียที่เรามองไม่เห็นอยู่ด้วยแต่ข้างหน้าเดินไปได้นะแต่ไม่มีกล่องโอเคอันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ถ้ามันมาทางนี้งั้นเดี๋ยวผมไปดูข้างล่างดีกว่าเอาเย่หลานวิ่งเพื่อความรวดเร็วขอซอกแซกนิดนึงนะผมอยากรู้อยากเห็นนะรูนี้มีอะไรอุ้ยอ๋อทางนี้ตันเอ๊ะดำได้ไหมอ่ะเอาดำได้ด้วยเดี๋ยวไปไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มึงโรงงานผลิตเสื้อผ้าจริงมั้ยเนี่ยกูนึกว่าโรงงานยานรกไอ้สัตว์มึงแน่ใจนะว่าอันนี้คือเอาไว้ทำเสื้อผ้าแล้วประเด็นคือวางเวงด้วยนะคือเข้ามาไม่มีเสียง BGM ประกอบเลยปกติที่อื่นมันมีอันนี้ไม่มีกูแล้วดำน้ำลงมาได้ด้วยแต่มีกระแสน้ำไล่ไม่ให้เรามาคือเราดำลงไปต่อไม่ได้เพราะกระแสน้ำมันดีดเราออกอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้เป็นทางออกครับเข้าไม่ได้แต่น่าจะออกจากทางเนี้ยเดี๋ยวคงจะมีเรื่องอะไรสักอย่างข้างในแล้วก็เดี๋ยวคงอ้อมมาออกทางนี้แหละผมว่าดูทรงแล้วอิงจากแมปฟอนเตนหลายแมปโดยเฉพาะไอ้ตรงภูเขาเอลินาสมันก็ทำแบบนี้อ่ะโอเคกลับเข้าเรื่องชิโอริสกิลธาตุมันวางไอ้นี่นี่ไอ้ที่สับตัวน่าจะเป็นอันติเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าผมจะเล่นอะไรได้บ้างแต่เราไม่มีออบเจกต์หินนะทีมนี้เราไม่มีออบเจกต์หินเลยคือชิโอริวางตุ๊กตามันก็ไม่ค่อยได้ผลประโยชน์อะไรอยู่แล้วด้วยไม่มีจริงเหรอมึงทำแมปซอกแซกมากเลยนะเนี่ยคือทำให้ผมแบบอดคิดไม่ได้ว่ามันจะมีหีบแอบอยู่หรือเปล่าไอเราก็ฝังใจอย่างอินาซึมะได้ไงและนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องของชาวอินาซึมะคนหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ตรงฟองเตนมาซึวะ当店の商品デザインの変遷についてご紹介いたします
ทำไมตรงนี้มันให้ฟีลเพนาโคนี่แปลกๆวะคือหมายถึงแบบแสงสีบรรยากาศของตู้กระจกตัวเนี้ยมันดูเพนาโคนี่ยังไงก็ไม่รู้นะหรือผมอาจจะคิดไปเองอาจจะเล่นสตาร์เร็วมากไปคุณแต่มันดูดิไอ้ในตู้กระจกอะเออคือตู้กระจกมันให้ฟีลเพนาโคนี่มากเลยแปลกๆอ่ะมันมีกลิ่นอายなんで悪だくみなんかするんだよ。こちらはデザイン室となります。どうぞご自由にご覧くださいませ。作業部屋みたいだな。ここを探してみようぜ。คืออย่างที่มอนมันสงสัยอ่ะคือมึงทำดีก็ทำได้แล้วมึงจะใช้วิธีสกปรกในการเอาชนะคนอื่นทำไมผมว่าจริงๆ NPC ตัวนี้มันก็น่าจะมีปมเดี๋ยวมันคงจะเฉลยแหละเริ่มจากอันไหนดีโน้ตในสมุดบันทึกอันนี้กระดาษบนชั้นหนังสือบันทึกบนโต๊ะขวาร้ายซ้ายดีไอ้บันทึกบนโต๊ะนี่น่าจะพีคสุดเพราะว่าดูจากโต๊ะมันดูตัวใหญ่น่าจะเป็นโต๊ะของเจ้าตัวผมเอาจากเล็กๆก่อนดีกว่าไอ้ที่นี่ก็ตัวใหญ่นะจริงๆแต่ว่าตรงนั้นมันเด่นกว่ามีแสงด้วยอ่ะโน้ตในสมุดบันทึกค่าใช้จ่ายด้านการโปรโมท 100,000 โมราค่าจ้าง 200,000 โมราค่าวัสดุเขียนแค่นี้หรอเหมือนจะเป็นบันทึกทุนมั้งกระดาษบนชั้นหนังสืออันนี้เขียนว่าดูเหมือนต้นฉบับการออกแบบก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับมันเป็นพิเศษแสดงว่าจุดพีคอยู่บนโต๊ะแน่เลยผมน่าจะเดาถูกโต๊ะมันดูเด่นกว่าใครเพื่อนนะดิเนี่ยบันทึกบนโต๊ะพนักงานส่งของจะเข้าเมืองในตอนเช้าผ่านเส้นทางแล้วแบบว่าเหมือนตัวอักษรมันขาดこちらは試着室となりますお客様はご自由に使用可能です試着室の中に何かあるみたいだぞมึงมันไม่มีกล่องจริงเหรอเนี่ยกูคิดมากเลยนะแบบทางมันซอกแซกไปหมดเลยอะถ้ามันไม่มีกล่องมึงก็คนทำมึงไม่น่าขยันเลเยอร์แบบวางเลเยอร์แมปขนาดนี้ไหมหรือว่าเขาแค่ขยันเฉยๆเราอาจจะคิดมากไปนี่อะไรมันหนูมันเป็นลิฟต์มาแล้ว BGM แล้วเป็น BGM ป้อมการเมโลพิษด้วยนะตึง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 เนี่ยเอออยู่ๆกูก็คนคุกเฉยโหโคตรคิดถึงเลยแม่งฟิล BGM ของเมโลพิษมาเต็มเลยแล้วลงมาข้างล่างเดี๋ยวนั้นนี่โรงงานมึงใหญ่ขนาดไหนเนี่ยแล้วหูลิฟต์มึงหรูด้วยนะลิฟต์แบบโรงแรม5ดาวอ่ะอ้าวหมากูจะไปรู้ไหมโคโมโนซาระนิชินบุนิฮาโคบาเรตะมิไตเนมึงสาบานนะว่านี่โรงงานผลิตเสื้อกูอาร์คซาเรียวกูอาร์คแบบซาลาเอลผมเล่นเจียวรีไม่เป็นนะอย่าแปลกใจถ้าผมกดมั่วเมนเห็นแล้วงุนงิดขอโทษด้วยแต่ผมเล่นไม่เป็นจะว่าไปแล้วกูไปลองในแทเอ้ามาอย่างวะเนี่ยโอเคเล่นไปแล้วแต่ลืมไปแล้วนึกว่าลืมเล่นโหเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วว่าโรงงานผลิตเสื้อเหี้ยอะไรเนี่ยกูถามจริงมีกล่องไหมอ่ะกดจิตสัมผัสธาตุน่าจะช่วยให้หาง่ายขึ้นไม่มีถ้ามีมันจะขาวๆมันจะขาวๆเหมือนตัวจิวเวลรี่แบบนี้แหละเวลาเห็นกล่องโหแล้วน้ำมันอย่างเน่าเลยเออจิวเวลรี่ถ้าฟรีจะตายมากคือต้องว่ายไปตามทางนี้เลยเหรอเฮียนี่อะไรอ่ะคือโรงงานผลิตเสื้อหรือท่อระบายน้ำในเมืองก็แทบไม่สัตว์นี่ถ้ากูขึ้นฝั่งไปแล้วกูเจอเพนกวินนี่กูจะไม่แปลกใจเลยเฮียมันเน่าอย่างเงี้ยเจอแล้วกล่องใบแรกอันเนี้ยเห็นป่ะกดขาเอกดจิตวิทยาธาตุยังสีขาวแปลกๆอ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่เปล่าเอ้าตุ๊กตาจิวลิดาเมจเท่าไหร่อ่ะอุ้ยเชี่ยหมื่นนึงน่ารักจังคนน่ารักอ่ะดูดิอุ้ยตุ๊กตาเขาเป็นหน้าหลับตาไหนว่างอีกตัวนี้ทำไมมันไม่เปลี่ยนอารมณ์เลยอ่ะไอ้จิวลิเชี่ยตุ๊กตามันเด้งบนกล่องน่ารักอ่ะ
เออเดี๋ยวไว้ถ้าไม่ติดอะไรผมกดมาเก็บไว้ดีกว่าชิโอริอ่ะกดมาสัก40มาเก็บไว้เล่นขำๆไว้เลยไว้2โมเดลน่ารักดีคือตัวเขาก็สวยตุ๊กตาก็น่ารักผมว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวผมคงโดนมาตกอ่ะอย่างที่บอกชอบผู้หญิงนิสัยแบบนี้แต่ตอนนี้ยังก่อนรออเล็กก่อนอันนี้คือเราต้องไปตามสายพานเลยใช่ไหมว้าวสายพานมันไหลให้เราด้วยว่ะเราไม่ต้องวิ่งไปเองแต่ว่าดูจากการที่มันเอากล่องมาวางกลางห้องแบบนั้นแล้วมีมอนเฝ้าก็ตีความได้ว่ามันน่าจะไม่แอบแบบไม่เอากล่องแอบเนาะมันน่าจะวางไว้ให้เราเห็นตรงๆแล้วก็เก็บได้เลยผมคงไม่ต้องไปวิ่งซอกแซกแล้วแต่ก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูก็วิ่งอยู่ดิโหเหี้ยอะไรเนี่ยฮัลโหลโรงงานเสื้อผ้านั่นก็สุกุกุคิตานายนะมุเอะนิอารุฟุกุเตะฮอนโตะนิโคโกเดะซุคุราเรตะโนคะไม่ใช่แล้วเปล่าอัจจิโอมิเตะอะไรอ่ะหัวน้ำอย่างเน่าอ่ะมิซุโกะเมชะคุชะโยโกเรเตะอะไรอ่ะยกมาอุจิโน่材料に問題があるって言えたものね。มึงให้ที่แบบนี้เป็นโรงงานผลิตเสื้อได้ไงอ่ะ。あいつの方じゃんかよ。彼の作った服は手触りがおかしいなって思ってたけど。ขยะขยงสัตว์อ่ะ。抑えるために。แล้วเสื้อที่มันถูกสร้างขึ้นมาจากที่แบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงเออใส่แล้วไม่คันหนูไอ้เหี้ยเชื้อราในร่มผ้าไอ้สัตว์อีโรอาเซยะฟุกุกะชิจิมุ問題はさておき不正規の材料を使った服を着続けるとเออเชื้อราในร่มผ้าเปล่าคิโอกุชิคะเนไนวะที่คนน่าขยะแขยงอ่ะดอสึกิรุโซะฮายะกุคโนโชโกะเหี้ยลดต้นทุนพ่อมึงอ่ะถ้ามึงไม่มีปัญญาหาทุนมาทำธุรกิจขนาดนั้นมึงก็ไปทำอย่างอื่นเหนื่อยสัตว์ใช้วิธีแบบนี้เหี้ยโคตรเหี้ยอ่ะสกิลท่าของชิโอริสามารถทำการพุ่งตัวได้เมื่อกดค้างจะเข้าสู่สถานะเล็งเพื่อปรับทิศทางการพุ่งตัวปล่อยปุ่มกดค้างหลังจากยืนยันทิศทางการพุ่งตัวจะสามารถปล่อยสกิลท่าและพุ่งตัวไปยังตำแหน่งเป้าหมายได้เหมือนเครื่องชิงนะเฮ้ยไหนดูไอดอลเขาดิเขาทำอะไรเออน่ารักดีแบบเคอร์เลยว้าวอ๋อโอเคเหมือนเคอร์เลยแต่มันจะไกลกว่านิดนึงป่ะระยะมันเท่ากันไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะเท่ากันแหละมันคงไม่ทำให้ต่างกันมากขนาดนั้นหมายถึงแบบระยะในการแบบเขาเรียกอะไรบลิงก์อ่ะเออคนเล่นโดตาจะติดคำนี้บลิงก์ถ้าคนเล่น LL ก็จะแฟดป่ะเออเฮ้ยผมว่าอยากได้ว่ะอยากเก็บเขาไว้อ่ะอย่างน้อยสัก40อะไรเงี้ยน่าเก็บจริงไม่มีอะไรแล้วหรอข้างบนมันมีสายพานอ่ะสายพานมันเป็นสีขาวแต่ว่าไม่เห็นกล่องนะเท่าที่ผมเห็นก็ไม่มีกล่องอยู่ในระยะสายตาเลยจิตสัมผัสท่าที่สแกนเจอคือสายพานล้วนๆอ่ะโอเคช่างมันแล้วกันผมว่าไม่มีอะไรแหละมิตะคันจิโซโกะป่วยนะเว้ยここもひどい匂いがするぞอีว้าวที่ทางมิจิก็ふさがれたぞどういうことだมันจะขังเราอ่ะคิดว่าขังกูได้อย่างนั้นเลยกระจกอ๋อมีกล้องวงจรปิดไอ้เหี้ยเหมือนเมโลพิษเลยกลไกมันเหมือนป้องกันการเมโลพิษทุกอย่างเลยจริงๆยูซาวะ創業当時の経営パートナーなの全然そういうที่แท้มันมีที่มาที่ไปนี่หว่าไหนดูดิว่าเขาจะเล่าเรื่องอะไรฟอนเตนุに来たばかりの頃私も彼もデザイナーとしてファッションの舞台に憧れてたその共通の目標に向かって一時期協力してたことがあるの伝統にとらわれず他人とは一線を画したデザインで人々の目を奪うような服を作りたいそれが私たちの夢だったけど
周りからの不評を耳にし、投資家たちに首を横に振られるたび、ユーサーは自信を失っていった。ตามทางตัวเองตลอด。そしてファッションウィークの前夜、彼は理想の服を作ることは無理だと結論付け、私と決裂したの。私は一か八かの覚悟で、すべてをかけて臨んだわ。最後の日に。やっと納得のいく服を仕上げて、不安を抱えながらファッションショーに赴いた。その結果、しおりは一躍有名になって、一方夢を諦めたユーサーは不正な手段で服を売り始めたってわけか。具体的な事情は私も知らないけど、しおり屋を開店して以来、彼が毎年のようにちょっかいをかけてきたのは事実よ。เองอ่ะ มาแล้วแบบมาทางนี้แล้วไม่ยอมไปให้สุดทางแล้วพอเห็นว่าตัวเองตัดสินใจผิดจนทำให้พลาดโอกาสในการประสบความสำเร็จไปก็เลยอิจฉาเขาด้วยความผิดมึงเองนะเป็นทางเลือกของมึงถึงมันจะน่าเห็นใจแต่ว่าก็มึงเลือกแล้วอ่ะแล้วเอาจริงๆคือมันจะน่าเห็นใจกว่านี้นะถ้ามันไม่เลือกที่จะใช้วิธีนี้ในการตอบโต้แบบเลือกผิดแล้วพอรู้ตัวเองว่าเลิกผิดแล้วก็แบบว่าอาจจะเสียใจหรืออาจจะแบบพยายามแก้ไขอย่างเงี้ยผมว่าชิวรีเขาจะช่วยนะแต่ว่ามึงเลือกที่จะแบบว่าเลือกผิดแล้วก็เสือกมาตั้งตัวเป็นศัตรูกันก็สมควรแล้วคือนอกจากจะเลือกทางผิดแล้วยังเลือกใช้วิธีผิดอีกมันก็ควรโดนกระชากออกมาจากบ้านอยู่แล้วว้าวน่ากลัวจังเลยครับสับตัวปะเอ๊ะแล้วยังไงคือสับตัวมันต้องอันติแล้วก็สกิลธาตุอะไรนี้บ้างผมจำเงื่อนไขการสับตัวไม่ได้แล้วกดซ้ำเหรอไม่ใช่หรือว่ามันเป็นเพราะว่าชิวรีเขาอยู่ตำแหน่งสุดท้ายเขาก็เลยไม่สับตัวเกี่ยวปะเหมือนว่ามันจะสลับเป็นตำแหน่งถัดไปแต่ถ้ามันวนจากแบบวนเป็นเข็มนาฬิกาเชียวลิมันก็สามารถสับตัวเป็นเดียร์ได้แต่ผมน่าจะเล่นไม่เป็นเห็นละมันมีนั่งร้านให้ขึ้นอยู่นี่ไงแล้วก็อันนี้ไม่มีกล่องเช็คไปเรื่อยๆผมไม่อยากตกหล่นแล้วกลัวมันจะมีเพชรด้วยไม่ใช่หรอกไม่ไว้ใจไว้ก่อนนี่แล้วก็ตามทางไปเรื่อยเลยนี่ไงอ๋อโอเควางไว้ตามทางแบบนี้เลยเนี่ยมีเพชรด้วยเห็นปะ5เม็ดอันนี้ใบที่2แล้วนะแล้วก็เห็นแบบตามตาแบบไม่ได้เอาไปแอบก็อย่างมากอาจจะมีอีกใบมั้งไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้มาตรฐานของเควสตำนานด้วยว่าแต่ละเควสมันไม่ให้ไม่เท่ากันนะจริงๆอ่ะคือบางเควสก็แบบมี3กล่องบางเควสก็มี2กล่องแล้วแบบบางเควสมันก็เป็นกล่องคอมมอนบางเควสก็เป็นกล่องเอควิไซส์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เคยจะเท่ากันเลยอ่ะเดี๋ยวนะถ้าผมตกไปข้างล่างนี่ขึ้นมาไงอ่ะไอ้น้ำเน่าอ่ะอ้าวเชี่ยตกจริงอ๋อมันจะโยนกลับขึ้นมาให้เฮ้ยดีเว้ยไม่เสียเกียรติด้วยอันนี้คือเราขึ้นมาแล้วเอ๊ะไม่สิวิ่งมาจากทางไหนนะทางนี้ใช่ป่ะอันนี้คือเราเปิดกล่องมาจากทางนี้อ่าใช่ๆเปิดกล่องแล้ววิ่งย้อนมาตกน้ำแล้วมันก็โยนกับพี่เดิมให้ยังดีนะกำลังสงสัยเลยว่าตกน้ำไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้คำตอบแหละถือว่าลองให้ไม่เสียเกียรติด้วยนะโรงงานใหญ่ไปไหนเว้ยยิ่งหายเลยคือมันไม่ควรจะใช้แค่ผลิตเสื้อผ้าแล้วอะถ้ามึงมาขนาดเนี้ยมึงจะบอกว่าผลิตหุ่นยนต์รักษาการหรือแบบยังไงอะไอ้น้ำที่โดนแล้วเป็นไรปะอยากรู้อะอุ้ยโอ้โห
อ้าวหล่นออกจากสายพานแล้วเนี่ยถ้าโดนนะถ้าโดนเป็นไงอุ้ยโอเคอ้าวปนมันไม่มีดาเมจนี่ตุ๊กตาแม่งวางอยู่นั้นเฮ้ยตุ๊กตามันมองบนด้วยอ่ะแบบว่ามึงเล่นอะไรกับจิโอริเนี่ยเล่นให้มันดีๆหน่อยดิเดี๋ยวทางไหนอ๋อรู้แล้วเอ้ยชิบหายรู้แล้วข้างบนโอ๊ยโอ๊ยแย่โอ๊ยหำแข็งเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไม่เกี่ยวลกไปหมดพูดผิดพูดถูกหำค่อยแข็งอ๋อแล้วก็โดดตรงนี้โอเคว่าแต่การที่กูโดนไอ้น้ำเขาเรียกอะไรอ่ะไอจากกลพ่นใส่มาเกี่ยวอะไรกับขำแข็งไว้งงไปไงอ่ะข้างบนหรอน่าจะต้องซิกแซกไปแต่ว่าเรามาทางนี้ไปแล้วนี่ผมว่าน่าจะต้องขึ้นข้างบนอ๋อนี่ไงมันชี้ทางให้แล้วไอ้เราก็ตาบอดเนี่ยชี้ให้แล้วว่าให้มาทางนี้กูก็แหมลืมดูเนี่ยคือกูโดนไอ้นี่แล้วก็แบบโอ๊ยหำแข็งโอ๊ยอะไรวะทางไหนต่อไม่คือทำไมมันยังมาร์คตรงนั้นอยู่อ่ะหรือผมต้องวิ่งไปให้โดนอ๋อโอเคเก็บรายละเอียดเหลือเกินมันบังคับให้เราวิ่งไปให้โดนแล้วกันนี่โดดขึ้นอันนี้หลับตาน่าอันนี้น่าจะต้องขึ้นไม่ดิมันโดดมาฝั่งนี้อ๋อนี่ไงโอ้โรงงานมึงซิกแซกเอาเรื่องอยู่เนี่ยแต่อ๋อนี่ไงกล่องอีกใบเออไม่แอบจริงด้วยตามทางเลยครับวางแบบวางอัดหน้าเลยว่าเออกล่องมันอยู่เนี่ยถ้ามึงไม่เห็นแล้วไม่เก็บก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะอะไรเงี้ยเออไม่น่ามีแล้วใช่ไหมขอคิดมากอีกนิดนึงไม่มีแล้วโอเคอุ่นน้ำเน่ามากเลยอ่ะคิวรีนี่เธอต้องมาแหวกว่ายในน้ำสาหร่ายทะเลแบบนี้เหรอเนี่ยน่าเกลียดอ่ะเหม็นแทนเลยอ่ะนี่ไงน่าจะเป็นทางออกที่เราพูดถึงตะกี้ที่ผมบอกว่าเราเข้าทางนี้ไม่ได้แต่น่าจะออกทางนี้ได้เพราะว่ากระแสน้ำมันพัดวันเวเนาะเออนี่ไงเจอแล้วไม่เห็นทางออกก็กลับไปออกทางเข้าเออเนี่ยจำทางได้やっとあの臭い場所から出られたぜ証拠を持って早くここを離れよเหม็นแท้เลยอ่ะแล้วประเด็นคือผมลองเอาโมเดลจิวลีมาวิ่งเล่นได้ไงเขาก็เลยต้องมาอยู่กับน้ำเหม็นๆไงอย่าแยงอ่ะผมว่ามีคนมาดักยังมีคนมาดักปะวะนี่ไงมียิงด้วยมันไม่ให้เราออกง่ายๆหรอกกะแล้วเดาไม่ยากหรอกแต่เดี๋ยวกูก็ได้ออกเชื่อเถอะโอ้これは予想外だな下の方位から抜け出すとはユウさんもう逃げ道はないぞお前の攻防で犯罪の証拠を手に入れたからなその証拠を握ってるお前らがここから出られるって根拠はあるのか？แต่โรงงานมึงกว้างไว้นะเมื่อเทียบกับข้างนอกที่มันเล็กแค่นั้นกูต้องกลัวไหมเนี่ยวายน่ากลัวจังเลยค่ะอย่าทำเลยนะคะปล่อยหนูไปเถอะขนาดจิวลี่เขายังเฉยๆเลยบอกว่ามีปัญญาแค่นี้เหรอคือถ้ามึงมีงบมากพอที่จะทำแบบจ้างหุ่นรักษาการมึงเอางบตรงเนี้ยไปทำสินค้ามึงให้มันดีกว่านี้ไหมファッションがただの滑稽な茶番劇に過ぎないと証明してやることだ無知な奴らが集まって騒ぎ立ててるだけでしかないとな君はファッションの時流にとらわれすぎよユーサむやみに合わせるのではなく自分が作りたいものを作ってその時流を変えてみせるべきだわこの後に及んで説教はやめろいずれお前もファッションの時流に屈する時が来るぞ結局のところファッションとは世論の一種にすぎないファッションとはある理念に対する人々の憧れを指すの
そしてチオリアの理念は絶対に崩しないということ。คือเราต้องจริงจังขนาดนั้นเลยไหมแค่หุ่นไม่กี่ตัวファッション業界の長寿ことチオリアがどん底に陥った時その理念がどれだけ馬鹿げたものか皆も気づくだろう君のそのくだらない思い込みを証明するために私のブランドに手を出したの昔の君はこんなんじゃなかった人々の心を動かす作品を作りたいと意気込んでたユーサーは一体どこに行ったの現実離れした夢を追うことがどれだけ馬鹿げたことか気づいただけだ自分の夢を諦めた挙句今やそれを蔑むなんてสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าการละทิ้งความฝันคือการดูถูกความฝันตัวเองเนี่ยเว้ย自分が諦めた道が間違ったものだと証明したいだけでしょそうやってただ自分自身をごまかしているだけมึงก็แค่ไม่มูฟออนน่ะว่ามึงเลือกผิดแล้วอ่ะ今の君は本当に情けないと思う情けないのは น่าสงสารจิริพูดตรงใจผมเลยไอ้เหี้ยนี่มันน่าสงเพชอ่ะフォンテーヌにすらいられなくなるんじゃないか君の言う通り夢を追う人はみんなバカかもねでもそんなバカになる勇気すらない弱虫どもの方がよっぽど情けないわไม่กล้ามันจะทำตามความฝันตัวเองแล้วนี่เฮียอะไรปืนซื้อจากแถวสะพานเหล็กอีกแล้วชิวลี่แฟชั่นโชว์น่าจะสำคัญกว่านะเพราะไอ้หมอนี่มันก็แค่ปืนของเล่นกิ๊กก๊อกそうだぞここはおいらたちに任せろうん君たちこそ先に行ってちょうだいえでもあいつ剣を持ってるぞ大丈夫先に会場に行って計画通り進めてってみんなに伝えてここは私が直々にあいつを懲らしめてやらない。お、ให้โซโล่เลยเหรอ？โอ้แสดงว่าเขาจะให้ผมเล่นทิวลีโซโล่เนี่ยน่าจะไม่ให้เล่นเมียคนอื่นเลยได้ๆเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูมันคงทำเกมเพลย์มาเอื้ออยู่แล้วล่ะเพราะถ้ามันไล่ลูมีนไปคือเราน่าจะไม่ได้เล่นตัวละครตัวเองอะเอาอะนางลำดาบนางลำดาบคู่อะ今までは多めに見てあげてたけど、ユーサ、君の顔を見学させてもらって、ง่ายๆเลยคุณนึกว่าคิริโตะคุงดาบคู่กันนะこの後に及んでอย่าบอกนะว่าท่าไม้ตายของชิวลีคือสตาร์เบิร์สสตรีมอะ過去に何を経験してどんな理由があったとしても私の友人の言葉を借りればかわいそうだなんてこれっぽっちも思えないわ。チオリというブランドに込められた意味を。おこてえわもうね。教えてあげる。こてえや。チオリは一人の人間や一つのブランドってだけじゃなく、一つの理念なの。ファッションウィークへようこそ。チオリアがお届けする声援をご覧ください。華やかで目を奪う一線を隠した美しさ。そして何より大事なのは絶対に屈しない信念。それこそがチオリブランド。それでは来年の最近誌チオリの登場です。まさか。先頭、ライトをこちらに。It's showtime。時代が変わり、世界が変わっても、チオリは変わらない。相手が誰だろうと、どんな壁に阻まれようと、チオリは屈しない。たとえ時代が相手でも、チオリはファッションの先端をかけ続ける。最後にお忘れなきよう。
夢を追いかける道でいかなる困難にもくじけない人こそ千織のブランドにふさわしい。では夢を追うすべての友人へ、ファッションウィークをどうぞお楽しみください。หลังจากที่แฟชั่นโชว์จบลงทุกคนก็กลับไปที่ร้านชิริยะบอนทิกอุ้ยเท่เฮ้ยโคตรเท่อ่ะคือเท่ในแบบของผู้หญิงอ่ะเท่มากこれでどう?หูもうちょい左คือพล็อตมันธรรมดานะแต่มันบอกเล่าได้เท่เว้ยชิโอริซันถ่ายรูปได้มั้ยคะสุดยอดเป็นตัวละครที่ดูเหมือนแบบบ้านๆอ่ะแต่เล่าได้ดีมากเลยอ่ะเออฟาชั่นวีคが始まる前から用意してたのよファッションショーでคุณผมต้องชมเกนชินน่ะต้องชมเกมนี้หลายทีแล้วนะว่ามันสามารถทำพล็อตบ้านๆทำสตอรี่พื้นๆที่คาดเดาง่ายแล้วไม่หักมุมอ่ะไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรที่แบบน่าสนใจเป็นพิเศษแต่สามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าวิธีเล่าในการทำให้มันดูพิเศษได้ในการทำให้มันดูน่าสนใจได้เออเกนชินมันเก่งมากเว้ยในเรื่องของวิธีเล่าอะถ้าไม่นับในเรื่องอินาซึมะคือหลังจากอินาซึมะมามันไม่เคยแบบมันไม่เคยพลาดเรื่องวิธีเล่าเลยเว้ยโอ้แต่จริงๆก็ต้องพูดว่ามันจะมีเควสตำนานของตัวละครบางตัวที่น่าเบื่ออยู่แหละเอออันนั้นก็มีบ้างของสุดไม่รู้ว่ามันจะมีแบบของไซโน่เนี่ยก็น่าเบื่อนิดหน่อยมันไม่ค่อยน่าจดจำแต่คือต้องบอกว่าตั้งแต่ขึ้นฟองเตนมางี้แล้วกันเออขึ้นฟองเตนมาเควสตำนานของตัวละครฟองเตนทุกตัวเลยแบบทุกตัวเลยไม่มีอันไหนน่าเบื่อเลยของสุไม่รู้มันยังมีแบบเอออย่างที่ผมบอกมีน่าเบื่อบ้างของไซโน่อะไรเนี่ยของจานติกอะดีของเดียดีของพี่แต้มดีไซโน่ไม่ค่อยดีนิลูก็โอเคแต่ถ้าคนอวยก็จะชอบไปเลยแต่ของเต็นนี่คือดีแบบดีเลยเป็นสแตนดาร์ดเลยว่าเอออย่างเงี้ยนี่แหละคือมาตรฐานของเต็นฉันไม่ต้องการอะไรเลย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 แล้วประเด็นคือผมชอบตรงไหนรู้ป่ะผมชอบการที่มันตัดฉากสู้ที่ไม่จำเป็นในโรงงานทิ้งไปเลยเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่ายังไงชิวลีก็ชนะและจะรอดกลับมาได้แน่นอนและจะมาทันแฟชั่นวีคแน่นอนไม่บอกใช่ป่ะที่เทเลอร์สวิฟต์เทเลอร์สวิฟต์เฮ้ยคือผมชอบตรงนี้นะผมชอบการที่มันตัดฉากการต่อสู้กับอูเทอร์ทิ้งไปเลยเพราะมันไม่จำเป็นต้องเล่าเว้ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราชนะแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าชิวลีมาทันแน่นอนสปอตไลท์โต้มูดันเดรียวมาต้า公共の場での武器使用อ้าวมาแล้วคุณตำรวจไม่นะชิบูรูซุオイラたちの説明を今述べた事項に該当するものを見かけたら特巡隊隊長เอาอีกแล้วชิบูรูซุเอาหูไปนาตาไปไล่อีกแล้วไม่ได้ว่าเราอะชิบูรูซุ楽しいびっくりしたじゃないこっちのセリフだ次また会場であんなことをする。แหมนี่ก็แย่กันไปแย่กันมานะคู่นี้ก็น่าจะจิ้นได้อยู่มั้งชิวลีชิวลีเชฟอะถ้าจะจิ้นคู่นี้เขาต้องเรียกเป็นแบบยังไงอะอะไรเชฟโอลีอะไรเงี้ยหรอเออเชฟโอลีมันอะไรวะถ้าจะจิ้นคู่นี้ก็น่าจะเรียกโอเชฟโอลีได้มันดูได้นะคู่นี้แบบดูชิปได้เลยแหละมาそういうことにしておこう กัดกันอร่อยเลย今日のところは譲っておく。まあ ไม่เถียงกับเธอแล้วคืนนี้ยอมแพ้みんな友達なわけだし。これからみんなでご飯に行かない?スピナディロースだがおごるから。私はいい。แล้วคือผมชอบนะเพราะว่าคนที่เขียนสตอรี่ตรงนี้เขาก็คงรู้แหละว่าเราอ่ะคงไม่ได้อยากรู้เรื่องอูเทอร์มากขนาดนั้นหรอกก็เลยตัดบทแม่งเลยยังไงมึงก็แพ้เพราะว่ามึงมันน่าสมเพชตัดไปเลยแล้วกัน
ตัดมาที่งานแฟชั่นโชว์ไปเลยอะไรเงี้ยเขารู้ว่าคนดูคนที่กำลังเสพในเรื่องอย่างเรากำลังให้ความสนใจกับอะไรซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นคุณคนสวยชิลลี่อยู่แล้วอุทงอุเทอร์เอ็นพีซีกากากิ๊กอะไรช่างแม่งอัตริดะเขาเรื่องของตัวยกชิตรู้มิตายดะนะคิมินิโมโอเร่โอ้ยต์โอ้กวะชิบรูซอัตริมายโนโคโต้ชิตามะเดดะสเรโต้โมฮิโตะแม่ตะไหลเอาขาวยิงเลยนะเชฟเนี่ยซักกิโนะพาร์ฟอร์มันส์วะสุดขาวสะท้อนแสงเอาว่ะเขาชมเอ้ยชิลลี่เขินดูตะเกียเห็นนะใครมองทันเนี่ยชิลลี่เขาแบบพอโดนชมแล้วเขามียิ้มเขินๆเลยนะเฮ้ยน่ารักน่ารักทับิบิโต้ปายโม่景色のいいところでちょっと待っててくれる？ナミヤには少し遅れるって言っとくから君たちに渡したいものがあるの景色のいいところ？あ、あそこだな！わかったぞ！うん、すぐ行くからซึ่งแน่นอนว่าอูเทอร์ก็คือนั่นแหละอย่างที่ผมพูดครับไม่ยังเป็นต้องไปพูดถึงให้เสียเวลาปล่อยไปไอ้นี่ก็ NPC ธรรมดามั้งแต่ผมจำไม่ได้กะลาสีที่ไหนก็ไม่รู้ใครอ่ะไม่คุ้นเลยทำไมเขาพูดเหมือนเขารู้จักเราน่าจะเป็นคนนี่ไงตะกี้มีเอ่ยชื่อนาเวียขึ้นมาด้วยไปสถานที่สวยๆที่เดิมป่ะก็ที่เดิมแหละเฮ้ยชอบว่ะคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรจากเควสตำนานเควสนี้อยู่แล้วอะแต่แบบว่ามันก็ทำให้เรารู้สึก satisfy กับการเสพเนื้อเรื่องที่แสนจะเรียบง่ายตรงส่วนนี้ได้คือผมเน้นย้ำรอบที่ล้าน8ว่าในหลายๆครั้งน่ะถ้าไม่นับเนื้อเรื่องหลักอะเกนชินไม่ได้พยายามที่จะขายความหวือหวาความยิ่งใหญ่อลังการความเอกโซติกของเนื้อเรื่องเขาไม่ได้พยายามจะสร้างเนื้อเรื่องที่มันแบบพีคตลอดเวลาหลายครั้งมันคือเรื่องที่เรียบง่ายและหลายครั้งมันคือเรื่องที่ใกล้ตัวเราแต่ว่าด้วยวิธีเล่ามันทำให้เรารู้สึกอินกับมันได้โอมาตะเซแล้วเพราะว่าหลายครั้งเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเนี่ยแหละมันทำให้เราอะยิ่งอินเข้าไปอย่างอะไรอะให้อะไรดูมิอ๋อเข็มกลัดวันใหญ่เนี่ยติดไฮมอนด์ด้วยคุณเวลาชิวลี่เขายิ้มอ่อนก็สวยมากเลยดูหน้าสังเกตอะรอยยิ้มเขาเวลาเขายิ้มอ่อนๆเนี่ยเขาโคตรสวยเลยนะคือเป็นผู้หญิงที่ผมรู้สึกว่าเวลาเขาทำสีหน้ายิ้มด้วยความแบบสบายใจคือยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนที่หมายถึงแบบว่าไม่ได้ยิ้มแบบอาเนียนะไอสัตว์แบบนั้นไม่เอานะคือยิ้มอ่อนที่หมายถึงแบบว่าเขาสุขใจเขาสบายใจแล้วเขายิ้มออกมาจากหัวใจเขาอะรอยยิ้มตรงเนี้ยเขาดูสวยมากเลยแล้วเขาดูอ่อนโยนด้วยทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าค่อนข้างแข็งกระด้างแต่ว่าเวลาเขายิ้มแบบเนี้ยเขาดูอ่อนโยนเออก็ขอบคุณนะ今回君たちにはかなり助けられたでしょそれにずっと一緒にいてくれたしね本当にありがとうผมว่าถ้าเล่าอีกก็น่าจะได้เห็นอะไรเยอะขึ้นเนี่ยแต่อันนี้คือมาตรฐานของเควสเดียวไงคือเราก็ได้รู้จักเขาเท่าที่เราเห็นในอีเวนต์ถ่ายหนังแล้วก็เควสตำนานเควสนี้แหละคือเราก็ได้รู้จักเขาแค่นี้มันก็เลยอาจจะยังเห็นอะไรได้ไม่เยอะมากแต่ผมว่าเขามีมิติน่าจะยังเล่าได้อีกเยอะคิดได้แต่ことがあるの自分自身の信念や忍耐も重要だけど一番大切なのは支え合える仲間だってことにね一人でできることはたかが知れてるもし今回君たちが助けてくれなかったら私は本当に何もかも失ってたかもしれないそれはちょっと大げさじゃないか、それよりファッションショーでお前が言ってたことの方がオイラは気がかりだぞもしチオリアの服を買う人がいなくなったらどうすんだよ確かに偉そうな言い方だったかもしれないけど私の素直な気持ちでもあるの顔で世間に妥協したくないし誰かの言いなりにもなりたくはないこれだけは自信を持って言えるわチオリアの服は最高の品だってね
いいものは必ず人々に認められる。なら心配する必要はないな。じゃあそろそろ打ち上げに行こうぜ。ええ、そうね。でももう少しだけ今夜の景色を眺めていたいの。だってフォンテーヌに来てから最も美しい夜をこうして見ることができたんだから。บทแห่งแพร่ไม้เฉือนคมฉากที่หนึ่งเมื่อพวกเขาเอ่ยถึงราตรีนี้เสร็จสิ้นแล้วอ๋อเวนเฟอร์ที่ให้มาเวนเฟอร์จบแล้วจบแล้วกดรับรางวัลตรงนี้ได้ปึ๊บอ่ะไหนอ่านสิไหนๆมันก็ดันขึ้นมาให้อ่านง่ายๆแล้วระบบใหม่ผมชอบนะไอ้ระบบความที่แบบว่าได้ของใหม่แล้วมันดันขึ้นมาให้เห็นก่อนเพราะไม่งั้นต้องโอ้โหต้องเลื่อนแบบเลื่อนมั่วเลยกว่าจะเจอถ้าเป็นแต่ก่อนเข็มกลัดทำมือทอฝันเข็มของขวัญจากชิโอริเข็มกลัดที่เรียนแบบสไตล์โลโก้ร้านชิโอริยะบอนทิกในปัจจุบันถูกออกแบบและผลิตขึ้นโดยนักออกแบบชื่อดังอย่างตัวชิโอริเองปัจจุบันมีอยู่เพียง2ชิ้นเท่านั้นซึ่งก็คือที่ติดกับเราแล้วก็ติดกับไอเชมอนผู้คนย่อมติดตามแต่ของดีๆลวดลายโลหะบนเข็มกลัดไม่สามารถเก็บความอบอุ่นของฝ่ามือได้แต่มันได้จารึกคำพูดและเสียงของเธอไว้ในความทรงจำโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะวาร์ปไปที่ฟองเตนไปคุยกับคุณจะเลนส่งรายวันแล้วก็ผมจะไม่พูดเยอะเพราะเควสนี้มันเป็นเควสแบบผมจะไม่เข้าข้างเลยนะเควสนี้แม่งบานๆเว้ยมันไม่มีอะไรที่หวือหวาเลยไม่มีอะไรที่หวือหวาหรือยิ่งใหญ่เลยเควสนี้สตอรี่แม่งโคตรจะซิมเปิลเนื้อเรื่องเดินเป็นเส้นตรงไม่มีเลี้ยวไม่มีหักมุมไม่มีผูกปมอะไรให้งงหรือให้เราแบบต้องไปนั่งตีความอะไรให้มันลึกซึ้งมันคือเควสบนกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งที่คุณเหมือนกับเขียนเรียงความหนึ่งแบบหนึ่งตอนอ่ะหนึ่งบทอย่างเงี้ยเขียนสตอรี่หนึ่งเรื่องในกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วมันก็จบแค่นั้นเควสเนี้ยเนื้อหามันคือแค่นี้เลยเว้ยโคตรเรียบง่ายแต่มันเล่าได้ดีมันสามารถที่จะตีความโจทย์ของตัวละครตัวนี้ออกมาได้อย่างแจ่มแจ้งเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหมว่าเกนชินเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเหมือนกับว่ามันหลงทางเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเควสในเกนชินเนี่ยมันประกอบไปด้วยเควสประมาณ4ประเภทประมาณ5ประเภทก็คือเควสเทพเจ้าก็คือเควสหลักเควสตำนานซึ่งก็คือเควสที่เป็นเควสส่วนตัวของตัวละครเควสโลกซึ่งก็คือไอ้พวกเควสลองทั่วไปที่พบเห็นได้ตามโลกกว้างแล้วก็เควสรายวันอย่างที่เรารู้กันก็คือทำรายวันแล้วก็เควสด่วนขบวนสุดท้ายซึ่งบางทีมันก็ปรากฏขึ้นมาแบบอิมเมอร์เจนซี่มันก็ประมาณเนี้ยอ่ะจำแนกแต่ประเด็นสำคัญไม่อยู่ตรงนั้นคือผมจะบอกว่าใจความสำคัญของเควสตำนานหรือเควสที่เกี่ยวกับตัวละครเนี่ยคือมันมีหน้าที่ในการบอกเล่าเรื่องราวหรือการทำให้เราอ่ะรู้จักตัวละครตัวนั้นอ่ะมากขึ้นแต่ทีเนี้ยคือมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เกนชินเหมือนกับว่ามันเขวประมาณแบบว่ามันดันทำให้เควสที่ควรจะมีหน้าที่ในการทำให้เรารู้จักตัวละครมากขึ้นกลายเป็นเควสสืบสวนสอบสวนหรือเควสในการแบบเล่าสตอรี่ของเหตุการณ์หนึ่งหรือบางทีอ่ะแม่งเป็นเควสที่ดันไปโฟกัสกับ NPC มากกว่าแทนที่มันจะควรโฟกัสกับเจ้าของตัวละครนั้นอะไรเงี้ยซึ่งปัญหาเนี้ยเรามักจะพบได้ตอนอินาซึมะกับตอนหลีเย่ช่วงแคสซึมซึ่งก็คือเควสเย่หลานอะไรประมาณเนี้ยคือเราจะรู้สึกว่าบางทีก็คือผมไม่ได้บอกว่าเควสแนวสืบสวนสอบสวนมันแย่นะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะคือหลายๆเควสที่มันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนแบบว่าเหตุการณ์มันเป็นปริศนาแล้วเราก็แบบว่าหาเบาะแสหาข้อมูลไปเรื่อยจนพบเจอว่าต้นเหตุของปัญหาคืออะไรแล้วก็คลี่คลายแล้วก็จบเควสอะไรเงี้ยมันไม่ได้แย่เว้ยจริงๆมันก็สนุกด้วยในหลายครั้งแต่ว่าที่ผมจะชี้ก็คือว่ามันไม่ตรงโจทย์คือคุณลองนึกภาพดิตัวละครบางตัวหลายตัวมันไม่มีบทในเนื้อเรื่องหลักคุณนึกออกไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเช่นแบบพวกแบบอายาโตะอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนกับมันเป็นฟิลเลอร์ที่ถูกเติมเข้ามาในภายหลังอะหลังจากที่เนื้อเรื่องในสมาร์ทมันพังไปประมาณนึงแล้วอะเขาก็เพิ่งเอาเหมือนกับเอาอายาโตะมาอุดพล็อตโฮอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเควสตำนานอายาโตะอะคือผมไม่ได้บอกว่าแย่นะแต่แค่แบบว่า
เรารู้สึกว่าเรารู้จักเขาผ่านเควสเนี้ยน้อยคือเราเข้าใจแหละว่าเออมันก็คือผู้ชายเหลี่ยมๆคนนึงที่ให้เสียงภาคโดยคนภาคเดียวกับออโต้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นอายของออโต้อยู่มีความเหลี่ยมมีความแบบดูไม่น่าไว้ใจมีความแอบร้ายร้ายลุ่มลึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเควสมันอ่ะมันไม่ได้บอกในตัวเควสเว้ยแต่มันบอกในจุดอื่นเช่นแบบเราอาจจะไปเจอเขาที่อื่นเพราะว่าด้วยความที่ไอโตะเขาเป็นตัวเก่าอ่ะเราก็เลยได้เห็นเขาในหลายอีเวนต์เขาก็ปรากฏตัวบ่อยใช่ไหมเออก็เลยแบบรู้จักมากยิ่งขึ้นจากสถานการณ์อื่นแต่ตัวเควสตำนานเควสนี้เองอ่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้ตอบอะไรขนาดนั้นนึกออกใช่ไหมไม่ได้เควสไม่ใช่เป็นเควสที่แย่แต่ว่าไม่ใช่เควสที่ตอบโจทย์ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นการแนะนำตัวละครเอออะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างแบบเควสนาซึมะหลายตัวมากเลยอย่างโคโคมิเออโคโคมิอย่างเงี้ยก็เล่าไม่ดีไม่ทำให้เรารู้จักตัวละครมากขึ้นหรืออ่ะเย่หลาอย่างที่ผมบอกคือเควสเย่หลาสุดท้ายมันกลายเป็นเควสที่เราไปทำภารกิจกับเขาใช่ป่ะก็คือแบบว่ายังไงอ่ะแบบไปสืบข้อมูลสืบคดีว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วสุดท้ายก็คือจับตัวคนร้ายได้ก็ตามแบบฉบับของสปายอ่ะคือเหมือนกับว่าเราก็ได้ไปเจาะลึกในชีวิตการทำงานของเขาว่าในฐานะสายลับในฐานะสปายที่เป็นแบบว่าเอด้าวองบัตรสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยเขามีชีวิตการทำงานยังไงเราก็ได้เห็นตรงนั้นแต่เราอ่ะไม่ได้รู้จักเขามากขึ้นขนาดนั้นเว้ยนึกออกใช่ป่ะเออมันจะประมาณเนี้ยแต่ทีนี้ก็คือตั้งแต่ขึ้นฟองเตนมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเกนชินเนี่ยตีโจทย์ตรงเนี้ยแตกตีโจทย์แตกเสมอเลยว่าโอเคเขารู้แล้วว่าเขาควรจะทำยังไงกับสิ่งที่เรียกว่าเควสตำนานหรือเควสตัวละครเพราะนิยามของมันคืออย่างนี้เลยมันคือเควสตัวละครก็เลยแบบพูดได้เต็มปากเลยว่าตั้งแต่ขึ้นฟองเตนมายังไม่พังสักคนเลยนะเควสของแบบเควสตำนานพวกเนี้ยยังไม่มีของใครพังเลยจริงๆไล่ตั้งแต่ลินเน่ที่เป็น 4.0 มาเลยลินเน่ก็ดีมาตลอดแล้วมันไม่ใช่แค่ดีเฉยๆเว้ยแต่มันน่ะทำให้เราอ่ะได้รู้จักตัวละครผ่านเควสนั้นแบบได้รู้จักเขามากขึ้นได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังได้รู้นิสัยใจคอของเขาทีนี้กลับมาเข้าเรื่องก็คืออย่างถ้าเป็นชิวลิใช่ไหมเราได้เห็นชัดเจนมากเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรามีโอกาสได้เห็นเขาเฉพาะกรณีของคนที่มาทันแพท 4.3 ที่เป็นอีเวนต์ถ่ายทำหนังใช่ไหมเออเราก็จะมีโอกาสได้เห็นเขาแค่ตรงนั้นถ้าใครมาไม่ทันก็คือไม่ได้เห็นก็จะมาเห็นในทีก็คือแพทนี้เลยซึ่งเราก็จะเห็นว่าเออเขาก็เป็นผู้หญิงที่ดูมีเหลี่ยมทางการค้าแบบรู้ทันคนแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความเด็ดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งเควสเนี้ยมันมาขยายความตรงนี้เว้ยแล้วก็จริงต้องบอกว่ามันเป็นการขยายในส่วนของทีเซอร์ด้วยเพราะว่าถ้าใครดูทีเซอร์ของคุณชิโอริทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็รับจบในตัวทีเซอร์แล้วว่าเออดูแค่ทีเซอร์เนี่ยก็พอจะรู้แล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหนเควสตำนานก็มาขยายตรงส่วนนี้ให้อีกทีนึงว่าโอเคเขาคือผู้หญิงที่ตั้งแต่ยังเล็กอ่ะเขาก็ไม่ยอมใครนะอย่างในทีเซอร์เขาเห็นเลยว่าเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตอ่ะทำไมไม่ตัดเสื้อให้เขาก่อนล่ะแล้วชิวลีก็ในวัยเด็กนะชิวลีก็ตอบไปว่าก็เขามาทีหลังอ่ะก็ต้องตามคิวสิเห็นป่ะเออคือมันเป็นฟีลนี้เว้ยมันเป็นฟีลแบบว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมใครไม่สำคัญว่ามึงใหญ่มาจากไหนตามกฎคือตามกฎตามสิ่งที่ควรทำตามสิ่งที่ถูกต้องคือตามนั้นทีเนี้ยระหว่างที่ผมกำลังวิ่งเก็บคลิปก็คืออ่ะเรามาพูดถึงสิ่งที่เราตกผลึกจากเควสเทโอรีเควสนี้กันคือใจความสำคัญมันมีอยู่เรื่องเดียวเลยเว้ยมันอาจจะมีแบบแยกย่อยแต่ผมจะไม่พูดให้มันวุ่นเวอมากเอาแค่เรื่องสำคัญที่สุดที่ชิวลีเขาเน้นย้ำตลอดทั้งเควสก็คืออย่าละทิ้งอย่ายอมแพ้ความฝันของตัวเองแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นคือต่อให้คุณไปถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องยอมแพ้ให้กับความฝันถ้าในชีวิตจริงอ่ะเราไม่สามารถเดินตามความฝันของเราได้เสมอไปเพราะว่าโลกจริงมันยิ่งกว่าละครนะมันไม่ได้สวยหรูเหมือนในเรื่องราวเสกสรรปั้นแต่งตามนิทานหรือนิยายเรื่องไหนก็ตามในโลกความเป็นจริงน้อยคนที่จะมีโอกาสได้ทำตามความฝันตัวเองแต่อย่างน้อยที่สุดแล้วอย่าดูถูกความฝันที่ตัวเองเคยมีเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นว่าชิโอริเขาพยายามจะพูดกับอูเทอร์ในโรงงานนรกตะกี้นี้คืออย่ายอมแพ้แต่ถ้าสุดท้ายคุณสู้เพื่อความฝันไม่ได้จริงอย่างน้อยให้คุณจำเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งคุณเคยมีความฝันแบบไหน
และอย่าดูถูกความฝันนั้นที่คุณเคยมีเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่สักวันหนึ่งคุณอาจจะทำตามความฝันนั้นได้แม้ว่ามันจะดูความหวังลิบหลี่มากแค่ไหนก็ตามคุณไม่มีทางรู้เลยว่าวันหนึ่งมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นจริงได้อะไรแบบเนี้ยเออเอาเนื้อเนื้อหล่นเสียดายอุตส่าห์ไปฆ่าเขาอุตส่าห์ลงมาเก็บเนื้ออ่ะทีนี้ก็คือนั่นแหละใจความสำคัญมันคือประมาณเนี้ยเพราะว่าคุณจะสังเกตเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของชิวริเลยว่าเขาอ่ะเป็นคนที่นอกจากจะไม่ยอมคนไม่ยอมใครแล้วอ่ะเขายังไม่ยอมแพ้ด้วยซึ่งเนี่ยคือจุดแข็งของเขาเลยมันทำให้เขาอ่ะแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวและทำให้เขาอ่ะประสบความสำเร็จในที่สุดมันเกิดจากการที่เขาไม่ยอมแพ้เว้ยเพราะคุณต้องคิดเสมอว่าท้อได้แต่อย่าถอยเพราะว่าเมื่อคุณมีเป้าหมายเมื่อคุณมีความฝันถ้าคุณสู้ต่อตราบใดที่คุณยังสู้ต่อเนี่ยความฝันนั้นเป้าหมายนั้นอ่ะมันยังมีโอกาสเป็นจริงได้เสมอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยอมแพ้มันจบตรงนั้นนึกออกใช่ป่ะถ้าคุณยังสู้ต่อโอกาสไม่มีวันเป็นศูนย์เพราะคุณยังคง process คุณยังคงเดินหน้ามันจะมีโอกาสต่อให้มันจะเป็น 1% หรือน้อยกว่า1อาจจะเป็น 0.0001 แต่มันไม่เท่ากับ0โอกาสยังมีเสมอและเหี้ยไม่คีได้ไงวะน่ะเออช่างมันเถอะถ้าไม่คีก็อุ๊ยก็ผิดทีนี้ก็นั่นแหละอย่างที่ผมได้พูดไปทีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อเสียของชิโอริกันบ้างเพราะว่าอยากจะฝากให้ถึงคุณผู้ชมเนื่องจากว่าไอ้ช่วงเนี้ยของเควสมันไม่ได้ยาวมากนะผมพอไม่มีเวลาพูดอยู่คลิปมันน่าจะไม่ยาวอะไรเท่าไหร่ก็ชิโอริเนี่ยคุณจะเห็นแล้วว่าเราเห็นด้านดีของเขาแล้วว่าเขาเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นแน่วแน่และไม่ยอมแพ้มันทำให้เขาประสบความสำเร็จมันทำให้เขาได้มาถึงจุดนี้แต่ว่าคุณเห็นไหมว่าเกิดปัญหาอะไรกับเขาขึ้นบ้างคือด้วยความที่เขาอ่ะมีนิสัยแบบเนี้ยมันเลยเหมือนกับเป็นดาบสองคมในการสร้างปัญหาให้กับตัวเขาเองตรงเนี้ยผมอยากจะพูดนิดนึงคือผมไม่ควรจะพูดแค่ด้านดีของเขาเพียงอย่างเดียวผมอยากจะพูดถึงด้านที่ไม่ดีด้วยเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าตลอดทั้งเควสเนี่ยเชฟรุสเขาจะพยายามเตือนว่าเปาได้เบานะเพื่อนสาวอะไรเงี้ยแบบว่าเออก็แรงได้แต่อย่าเยอะเพราะว่ามันไม่ดีหรอกมันไม่ดีทั้งต่อตัวเธอเองแล้วก็มันจะไม่ดีต่อแบบคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยทั้งในแง่ของกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็การแบบเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะไรงี้ใช่ไหมเออก็หลายๆอย่างเนาะทีเนี้ยผมก็เลยจะมาขยายตรงนี้นิดนึงไอ้ความที่เราไม่ยอมคนหรือไม่ยอมแบบประนีประนอมบางครั้งมันทำให้เราเข้าสังคมยากหรือบางครั้งมันทำให้เราอ่ะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกับสังคมบางที่เพราะว่าคือเราต้องมองในแง่ของความจริงด้วยเนาะว่าโลกเราอ่ะมันไม่ได้สวยเว้ยคือมันไม่ได้สวยเหมือนเทพนิยายมันไม่ได้แบบว่าคือเราอยู่ในโลกเราไม่ได้อยู่ในเทวัฏนึกออกใช่ป่ะเทวัฏมีกฎของตัวเองโลกเรามันก็มีสัจธรรมของมันเหมือนกันคุณจะอาจจะรู้อยู่แล้วหรืออาจจะไม่รู้แต่ผมจะบอกย้ำให้ละกันว่าคุณไม่สามารถที่จะทำตัวแบบชิวริแล้วอยู่รอดในสังคมได้ตลอดถ้าคุณไม่เก่งขนาดนั้นจริงๆนึกออกปะคือถ้าคุณไม่เก่งแบบเก่งที่เหี้ยแล้วแบบว่าไม่ได้มีต้นทุนชีวิตสูงอ่ะคือต้นทุนชีวิตนี่ไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวนะแต่อาจจะหมายถึงแบบว่าประสบการณ์ครอบครัวสถาบันพื้นฐานที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตคุณเช่นแบบพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยว่าเวลาคุณล้มอ่ะมีใครคอยซัพพอร์ตคุณบ้างเงินก็ส่วนหนึ่งเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วแหละเพราะว่าโลกเราเป็นโลกทุนนิยมเนาะและอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกแหละสถาบันพื้นฐานอื่นๆที่คอยซัพพอร์ตคุณเวลาคุณล้มเพราะแน่นอนว่าการที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าแล้วทำอะไรสักอย่างเพื่อเดินตามความฝันหรือเดินตามเป้าหมายคุณต้องล้มอยู่แล้วเว้ยแม่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณพยายามมันเป็นอย่างนั้นทีเนี้ยคือมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาคุณล้มอ่ะคุณล้มบนอะไรบางคนอ่ะล้มบนฟูกล้มบนเตียงล้มบนอะไรนุ่มๆที่มันแบบคอยรับคอยซัพพอร์ตคุณอยู่แต่ว่าบางคนน่ะไม่บางคนล้มแม่งล้มบนปูนเลยปึ้งลงบนพื้นคอนกรีตไปเลยอย่างเงี้ยบางคนแม่งล้มไปแล้วแม่งมีหนามรอยที่พื้นด้วยแบบล้มไปชึกเงี้ยหนามแม่งแทงหลังเงี้ยคือแม่งเป็นอย่างนั้นเลย
ชีวิตจริงมันเป็นแบบนั้นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วมันไม่เคยมีความยุติธรรมในโลกนี้อยู่แล้วมันไม่เหมือนฟองเตนที่เป็นประเทศแห่งความยุติธรรมโลกเรามันไม่ใช่แบบนั้นเพราะงั้นสุดท้ายแล้วอ่ะการทำตัวอย่างชิวริหรือการยึดเขาเป็นแบบอ่ะผมไม่ได้แนะนำให้ทำอย่างนี้เป๊ะๆเว้ยเพราะว่ามันอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณในโลกความจริงมากกว่าที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับคุณเพราะงั้นสุดท้ายแล้วอ่ะคุณต้องประยุกต์นะเอาเข้าได้แล้วสุดท้ายอ่ะคุณต้องประยุกต์นะแบบว่าคุณต้องเห็นว่าข้อดีของตัวชิวริคืออะไรคือการที่เขามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และไม่ยอมแพ้ต่อความฝันของตัวเองใช่ไหมใช่นั่นคือสิ่งที่คุณสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้แต่ไอ้นิสัยของความที่แบบว่าไม่ยอมใครเลยแล้วแบบว่าไม่ยอมอลุ่มอล่วยเลยแบบขวานผ่าซากแบบอะไรก็ปึ้งตรงๆอย่างเงี้ยคือพยายามลดนิดนึงอ้าวไอ้เหี้ยสุดท้ายมันก็จัดเสื้อในแบบที่มันควรจัดนี่หว่ามันไม่ยอมจัดแบบที่ผมจัดแล้วอ่ะกิโมโนมันไม่ไปอยู่ตรงเสื้อผู้ชายแล้วเชียวรีเขาน่าจะมาจัดใหม่แหละดูออกแล้วก็นี่คือคุณเลทิเทียที่มีบทในเควสเชียวรีนี่หว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวมาคุยกับเขานิดนึงเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าจบเควสแล้วเข้ามาในนี้ได้แล้วก็เลทิเทียเขาอยู่ในนี้ด้วยคุยสิเธอนี่เองเธอก็มาดูเสื้อผ้าเหมือนกันเหรอเกี่ยวกับเชียวรีวันนี้คุณชิวริก็ไม่อยู่เหมือนกันแหมก็เพเบิลกูไม่เคยจะเห็นยืนอยู่ในแมปสักคนเนี่ยแม่งไม่เหมือนสตาร์เร็วก่อนหน้านี้ที่ฉันมาที่ร้านก็ไม่ค่อยเจอเธอเหมือนกันเห็นอีลอฟบอกว่าคุณชิวริชอบทำเสื้อผ้าอยู่เงียบๆคนเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเวลาที่คุณชิวริปรากฏตัวในร้านต้องเจอกับเรื่องวุ่นวายแน่นอนดวงเขาหรือมั้งเกี่ยวกับงานแต่งงานของเธอล่ะเป็นไงบ้างแล้วขอบคุณที่เป็นห่วงนะถึงก่อนหน้านี้ครอบครัวจะเจอปัญหาแต่ตอนนี้ก็รอดมาได้แล้วและงานแต่งงานก็จัดขึ้นตามกำหนดทุกคนต่างก็บอกว่านี่เป็นชุดแต่งงานที่สวยที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเห็นมาเลยจะว่าไปแล้วตอนนั้นคุณชิวริคอยดูแลฉันเป็นอย่างดีเลยล่ะมักจะเอาเสื้อผ้าตัวเองเอ้ยเสื้อผ้าตัวอย่างมาที่บ้านฉันบ่อยๆเพื่อให้ฉันลองใส่พูดผิดบอกว่าเพื่อปรับแต่งชุดแต่งงานให้ฉันได้ดียิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วทุกครั้งที่มาที่นี่ก็มักจะเอาของมาให้ฉันเยอะแยะเลยล่ะถามฉันว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากนี้ฉันต้องเตรียมของขวัญตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณเชียวรีถึงจะถูกอ่ะเขาดีกับฉันขนาดนี้เขาดูใส่ใจมากเลยเนาะอย่างว่าแหละผมมองเห็นความอ่อนโยนในตัวเขานะถึงแม้เขาจะดูนิสัยแบบดุๆอย่างนี้ก็เถอะเกี่ยวกับร้านเชียวรีบอนทิกฉันน่ะไม่เคยเบื่อเสื้อผ้าของร้านเชียวรีบอนทิกหรอกนะแถมก็ยังมีเสื้อผ้าใหม่ๆออกมาเป็นช่วงๆด้วยถ้าไม่ใช่เพราะที่บ้านยังมีธุรกิจที่ต้องดูแลแล้วก็ฉันคงอยากมาทำงานที่นี่เลยล่ะทุกวันถูกล้อมรอบด้วยเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยรู้สึกไม่เลวเลยต้องเป็นเพราะจิตวิญญาณแห่งการไล่ตามความฝันของคุณชิวริได้ส่งผลกระทบต่อฉันสินะฉันเองก็ควรจะไปตามหาความฝันเหมือนกันไหมนะอ่ะงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วไม่รบกวนแล้วครับไม่เป็นไรอยากคุยอะไรก็คุยมาได้เลยนะไม่รบกวนหรอกโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้ขอพูดต่อจากตะกี้นิดนึงคือผมว่าคุณผู้ชมน่าจะเก็ทพอยท์ที่ผมพยายามจะสื่อแล้วล่ะแต่ผมจะขอขยายอีกนิดนึงก่อนปิดคลิปก็คือว่าคุณน่ะเอาด้านดีของชิวริเป็นแบบอย่างได้แต่พยายามอย่าทำตัวแบบตรงแนวไม่ยอมใครขนาดนั้นเพราะว่าในหลายๆครั้งอ่ะสังคมของเรามันไม่ได้เวิร์คแดทเวย์เว้ยคือสุดท้ายแล้วอ่ะสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นสังคมภายนอกที่คุณเดินออกไปจากบ้านก็เรียกว่าสังคมแล้วหรือจะเป็นคอมมูไหนก็ตามอย่างเช่นแบบคอมมูเกนชินหรือคอมมูที่คุณอยู่สักที่นึงแล้วแต่ว่าคุณจะมีความสนใจในเรื่องอะไรหรือสังคมในการทำงานหรือแม้กระทั่งสังคมของแบบคุณไปอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยคุณไม่สามารถที่จะไม่ยอมใครเลยแบบชิวริได้เว้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนอื่นเขาจะมองแล้วเขาจะจัดเขาจะตัดสินคุณว่าอีนี่ไอ้นี่มันเป็นตัวปัญหาว่ะมันไม่น่าเอาไว้ว่ะมันไม่น่าคบว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือโลกเราไม่เป็นแบบนั้นเว้ยเพราะงั้นผมขอเลยว่าคุณดูด้านดีของชิวริแล้วคุณยึดแบบยึดเป็นโรโมเดลได้แต่อย่าทำแบบที่ชิวริทำเพราะคุณเห็นแล้วว่าพอชิวริเขาทำตัวแบบเนี้ยเขาเลือกที่จะปฏิบัติกับคนที่มาหาเรื่องเขาแบบเนี้ย
มันไม่สำคัญหรอกว่าใครเริ่มก่อนเริ่มหลังอะแต่พอคุณเลือกที่จะตอบโต้แบบนี้ไปแล้วอะมันก็มีปัญหาตามมาเห็นปะมันก็มีปัญหาอย่างไออูเทอร์อย่างเงี้ยตามมาเห็นใช่ไหมมีปัญหาอย่างการแบบใส่ร้ายป้ายสีธุรกิจจนทำให้เกิดเป็นปัญหาช่วงกลางเควสขึ้นมาว่าอยู่ๆคนก็ทยอยเอาสินค้ามาคืนมาคืนมาคืนหมดเลยอะนึกออกใช่ปะซึ่งสุดท้ายอะเรื่องราวนี้มันจบลงได้ด้วยดีเพราะมันเป็นฟิกชันนอลสตอรี่ไอการที่อยู่ๆสินค้าเสื้อผ้ามาถูกเอามาคืนเอามาคืนมาคืนแล้วแบบว่าตรงนั้นน่ะดูก็รู้แล้วว่าคุณชิโอริเขาน่าจะขาดทุนเยอะมากเพราะสินค้าโดนเอามาตีคืนหมดก็ต้องคืนเงินให้กับลูกค้าตามที่แบบตกลงกันไว้อะไรเงี้ยเขาน่าจะขาดทุนตรงนั้นเยอะมากจนเขารู้สึกไม่สบายใจก็เลยหนีไปฮิวใจตรงหน้าผานั้นอยู่ช่วงนึงอ่ะเห็นป่ะคุณลองนึกภาพตามว่าถ้านั่นเป็นเหตุการณ์จริงอ่ะมันไม่ได้จบสวยนะคือเนี่ยมันคือเรื่องแต่งมันเลยสามารถเขียนให้เป็นแฮปปี้เอนดิ้งได้มันเลยสามารถหาทางลงให้ทุกอย่างอ่ะดูดีได้คุณลองนึกภาพว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงดิสมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อเหมือนชิวลี่อย่างเงี้ยแล้วคุณไปแรงกับใครสักคนนึงอ่ะซึ่งเขาอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วเขาเล่นงานคุณกลับด้วยวิธีแบบเนี้ยปล่อยข่าวลือปล่อยแบบข่าวสะพัดอะไรออกมาใส่สีตีไข่ใส่ไฟคุณจนกระทั่งธุรกิจคุณน่ะแม่งขาดทุนเว้ยแม่งล่มเว้ยเจ๊งมันไม่ตลกนะถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอ่ะคุณนึกออกใช่ป่ะเพราะงั้นนะผมเลยต้องเตือนให้ระวังว่าชิวเล่เนี่ยสามารถเป็นโลโมเดลสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้ในบางเรื่องแต่การวางตัวของเขาเนี่ยมันทำให้เขาอ่ะอาจจะเป็นแกะดำในสังคมมันไม่ใช่สิ่งที่ควรปฏิบัติจริงในโลกของเราอ่ะโอเคตามนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจกันแล้วเพราะงั้นก็สำหรับเควสเนื้อเรื่องเควสตำนานของคุณเชียวริคนสวยก็ขอฝากไว้แบบนี้เท่านี้สำหรับใครที่ตั้งใจมาดูหรือลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าเอาไปที่ของ YouTube มานำพาให้เรามาเจอกันก็ตามถ้ามาดูแล้วชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและ Channel ผมมาด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในคลิปต่อๆไปซึ่งก็คอนเทนต์หลักของแพทเนี่ยน่าจะไม่เหลืออะไรมากแล้วเพราะว่ามันเป็นแพทฟิลเลอร์นะมันเป็นแพทโล่งแพทว่างแพทพักน่าจะไม่มีอะไรมากนอกจากพวกอีเวนต์ทั่วๆไปที่มันน่าจะมีแทรกมาบ้างอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้ามีอีเวนต์อะไรผมก็จะอัดคลิปคิดว่าคลิปต่อไปน่าจะเป็นอันนี้แหละไอเนี่ยไอวิพาทปฏิกิริยาเฟสุดล้ำซึ่งเป็นอีเวนต์รีรันก็เห็นว่ามันมีเนื้อเรื่องให้อ่านนิดหน่อยแล้วก็มีเกมเพลย์เกี่ยวกับคอมแบทต่อสู้ที่แบบสู้ไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยแบบแคปเจอร์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมอาจจะรอให้มันปลดครบแล้วเดี๋ยวอาจจะมาเล่นแล้วก็อัดคลิปให้ดูกันก็ประมาณนี้สำหรับแพทนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม